สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนควงซิปโป้ในท่าสปินนิ่งวิลซึ่งเป็นท่าที่เท่มากๆอีกท่าหนึ่งนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับท่าสปินนิ่งวิลนะครับท่านี้เนี่ยอาจจะอธิบายได้ค่อนข้างยากนิดนึงต้องอาศัยคนที่มีซิปโป้แล้วก็ฝึกตามกันไปเลยนะครับเราจะจับกันในลักษณะนี้นะครับเราจะเอามุมด้านล่างของซิปโป้นะครับวางไว้ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วโป้งแล้วเราก็จับด้วยนิ้วชี้นะครับเสร็จแล้วเราจะเอานิ้วกลางกดที่ซิปโป้กดดันไปเรื่อยๆนะครับดันแรงๆจนกว่าที่ตัวบอดี้เนี่ยมันจะหลุดออกจากเนื้อมือเราจังหวะที่หลุดเนี่ยครับตัวบอดี้มันก็จะเด้งเปิดออกมาพอดีนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงให้เข้าใจแต่ว่าแนะนำว่าให้ลองจับตามในลักษณะนี้แล้วก็ฝึกเอานิ้วกลางกดตัวซิปโป้ไปเรื่อยๆครับกดจนกว่ามันจะหลุดออกมานะครับเราจะเอาตรงนี้เนี่ยวางไว้ริมๆแบบนี้เราจะไม่ได้วางลึกมากนะครับแรกๆเนี่ยครับเราอาจจะกดยังไงก็ไม่หลุดหรืออาจจะกดจนปวดนิ้วหรือเจ็บมือเลยก็ได้นะครับก็แนะนำว่าให้ลองฝึกไปเรื่อยๆถ้ามีจังหวะหนึ่งที่เราสามารถกดเปิดออกมาได้แล้วนะครับเราจะรู้เลยว่าต้องกดยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยมันจะได้ง่ายมากขึ้นนะครับโอเคเอามุมนะครับวางไว้ระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้จับที่ฝ่าไว้นะครับนิ้วกลางกดปุ๊บดีดออกมาในลักษณะนี้พอดีดออกมาเนี่ยเราจะหมุนมาจุดเลยก็ได้หรือว่าเราจะใช้นิ้วเป็นตัวหมุนจุดก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ความถนัดเลยโอเคอีกรอบนึงนะครับเอามุมนะครับวางไว้ระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ครับนิ้วชี้ประคองฝ่าไว้นิ้วโป้งประคองฝ่าไว้นิ้วกลางกดลงไปครับนะครับกดให้มันเด้งออกมานะครับลักษณะนี้พอกดแล้วเนี่ยนิ้วกลางเราก็จะหลุดออกมาพอดีแล้วก็เหลือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ที่จับฝ่าไว้นะครับโอเคเดี๋ยวทำช้าๆให้ดูนะครับจับนิ้วกลางนะครับกดพอกดปุ๊บตัวซิปโป้เด้งปุ๊บนิ้วกลางเราก็จะหดเข้ามาพอดีแล้วตัวซิปโป้ก็จะเปิดออกไปพอดีในลักษณะนี้นะครับระวังนิ้วนะครับจับกดปุ๊บหมุนจุดนะครับแล้วก็สะบัดปิดได้เลยครับจบไปแล้วสำหรับท่า spinning wheel ของซิปโป้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นท่าที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ลองฝึกฝนกันดูอาจจะต้องอาศัยความอดทนนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ